อันนี้ก็คือตู้เสี่ยงเซียมซีนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะเราก็เคยทำที่พิจิตรแล้วค่ะพี่พิจิตรก็จะอยู่ที่บริเวณบึงสีไฟนะคะเดี๋ยวตู้เดี๋ยวนะคะลูกตู้องค์นี้ก็จะเป็นพระหนึ่งรูปแล้วก็มีนั่นไงคะหนูเห็นพระฝนใช่วิธีการทำก็คือหยอดเหรียญเข้าไปตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งนะคะลูกเราจะเตรียมเหรียญวันนี้เราเตรียมเหรียญอะไรมาคะลูกเหรียญ5บาทถ้าเราหยอดเสร็จแล้วเราก็จะพนมมือนะคะแล้วก็นั่งหลับตาสมาธิโอเคค่ะขอญาติโยมจงตั้งใจรับพรอภิวาทานี่นะคะเขาจะมีเสียงซาวด์เอฟเฟคแบบนี้ตั้งใจรับพรลูกอะโรธัมมาวัฏฐันตุภายุวันโนทุกขังภะคังนี่แล้วก็จะเป็นเสียงขย่าเซียมซีแบบนี้นะคะเลขเซียมซีก็จะวิ่ง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 ไปแล้วก็จะหยุดที่เลขอะไรสักหนึ่งเลขนะคะมันจะหยุดเลขที่เราใส่เหรียญไปค่ะใช่โอเคสำหรับวิธีการใช้ตู้นี้ถ้าใครเจอก็ไปหยอดได้นะคะพระจะให้พรโดยที่ไม่ต้องมีพระสงฆ์เลยก็ได้ได้ไหมคะเดี๋ยวหนูพาไปดูพระฝนจ้ะทำไมคะฝนลูกนี่ค่ะพระฝนพระฝนคืออะไรคะก็คือพัดที่เราต้องอยู่กับพระฝนจ้ะโอเคไปค่ะ